โรงพยาบาลได้นำนโยบายกัญชาทางการแพทย์มาใช้กับผู้ป่วยอย่างไรทางโรงพยาบาลได้รับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยก็นำมาใช้กับโรคระบบประสาทซึ่งก็คือพาร์กินสันดิซีสแล้วก็อัลไซเมอร์ดิซีสนะคะซึ่งก็สามารถลดอาการสั่นในผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้การทรงตัวดีขึ้นแล้วก็จะมีอาจจะทำให้การนอนหลับดีขึ้นในเชิงของคุณภาพของการนอนค่ะนำนโยบายกัญชาทางการแพทย์มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางโรงพยาบาลดำเนินการอย่างไรต่อไปเราก็อาจจะสามารถนำกัญชานะคะที่ถือว่าจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยไปให้บริการจุดนี้ได้แล้วก็นำข้อมูลมาที่จะประกอบในการวิเคราะห์ว่าได้เป็นประโยชน์แก่คนไข้กลุ่มไหนอย่างไรนะคะเพื่อความเหมาะสมในคนไข้แต่ละรายแล้วก็ขยายผลเพื่อไปใช้ในวงกว้างแล้วก็ควบคู่กันกับมาตรฐานการรักษาซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในปัจจุบันค่ะ